ชุมชนนี่ก็เกือบ15ปีแล้วคนงานก็จะมากันเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาอยู่แต่ว่าถ้าจิตใจมั่นคงทำงานที่เดียวไม่ย้ายที่ไม่ย้ายงานก็อยู่ไปเรื่อยๆเหมือนป้าเขาได้มาอยู่เกือบตอนนั้นเนาะเกือบ15ปีอะแต่ยังไม่ถึง15ปีเนาะก็อยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ทำงานช่วยบริษัทมากที่ในแคมป์เนี่ยจำเป็นมีคนเฒ่าอยู่คนหนึ่งเพราะว่าคนเฒ่าเนี่ยการได้แล้วขอฝากลูกหน่อยคนนั่นก็จะมาฝากคนนี้ก็จะมาฝากแอนเราจะเอาฝากลูกให้ยายนั่นเองถ้าจะเอาไปในงานเขาก็ไม่ให้เอาไปนะมันมีเปลี่ยนบางใส่งานอ่ะเขาไม่อยากให้เอาลูกไปด้วยกลัวมันเกิดอันตรายอย่างเนี้ยจริงๆไม่อยากให้เอาลูกไปด้วยนั่นแหละก็เลยฝากยายไว้จำเป็นอ่ะจำเป็นจริงๆบางทีมาต้นเที่ยงก็มาป้อนข้าวป้อนน้ำอ่ะในตั้งไหนไหนบ้างคะป่าเขาก็เขาใหญ่ก็หลาย3ปีเช่นนั้นก็เอากลางห้องเที่ยวนี่น่ะเฮ็ดได้เฮ็ดจึงไปเข้าไปป่วนขี้ป่วนเยอะนะคะป่วนขี้ป่วนเยอะก็เอากลางห้องเที่ยวทำมาอยู่ซ่อมลูกวานมาอยู่ซ่อมลูกวานเนี่ยเมียเท้าหน้าเป็นก้นเท้าเหตุการณ์ก่อนเป็นเนี่ยว่ะเอาลูกอ่อนให้ล่าเนี่ยว่ะเพราะวันนั้นเขาไปมาหลายปีเนี่ย3ปี4ปีแล้วค่ะมาอยู่ซ่อมลูกอ่อนเองทำให้ก้อนลูกก้อนหลานลูกอ่อนเขาก็มีลูกอ่อนนั่นน่ะที่เขาเหตุก้อนนั่นเองเพื่อนบอกมาผักซ่อมในนั้นนี่หนุ่มนายก็ปอกวันนั้นดังเอกอ่ะ3ก้อนใช่ไหม2ก้อนได้ไหมลูกนั้นก็เปียกมองก็มาปล่อยก็หามองก็มาเอาทำว่าปอกนั้นได้ของเขามาเอาก้องในหามาพอก็หามองไปที่เองเขามาเอาอย่างนี้ก็อยู่ไม่ชังเขาถักมาไว้แล้วพอก็เขาปั้นเรือพอก็เขาปั้นเรือมาวางมีใส่กุ้งมือแล้วอ่ะมีเหลี่ยมกล่องวางกล่องอย่างพ่อแม่เขามาเฮาไหลเลงไหลพ่อเขาใครกินนี่ก็ปันกินเฮไหนว่าเอ๊ะปันนัวเฮเขาซื้อนัวเฮคํานัวเฮมาเหมียงดูป้าต้องไปช่วยป้าช่องมันเป็นนัวกว่าอ๋อนัวช่องเลยเฮาไหลเลงช่องของเฮาไหลเลงนัวกว่าเฮาหมอเลงตัวไอ้ก่อนไหนเนี่ยวังเด็กของหยาบนั่นน่ะโลหวังพ่อก็ห้องห้องหาไฮไลท์เจ็ดติ๊กไรว่างลูกหยาบตัวมาอยู่ซ่อมหลวนแล้วก็มึงเราก็ของจิตการทุกข์ขาดเลยเนาะหลวนเข้ามาอยู่เมืองไหนเขาก็มาซ่อมหลวนเองไม่ก็หลวนลูกหลานหลานซ่อมไหนเจอเด็กเคียนมาเกี่ยวมาไหนนั่นน่ะสถานที่มันยังไม่เหมาะกับเด็กเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าสถานที่มันไม่เอื้อเลยเด็กจะคลานจะเดินจะวิ่งเนี่ยลำบากแล้วก็คนเลี้ยงเนี่ยเราไม่รู้ว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนเพราะที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาใช้คนที่มีประสบการณ์ใช่ไหมอย่างป้าคนนั้นน่ะแกมีลูกหลายคนเขาก็เชื่อว่าแกมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กได้เลี้ยงดูเด็กได้เขาก็ใช้แบบตามมีตามเกิดเนาะแบบความคิดชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าถ้าจะให้มันถูกต้องเป็นมาตรฐานตามกฎหมายไทยอ่ะมันก็เรื่องเยอะเกินเนี่ยมันต้องไปขออนุญาตคนนั้นคนนี้มาสร้างให้มันเป็นมาตรฐานแล้วก็คนที่จะดูแลเด็กมันจะต้องสอบผ่านจะต้องผ่านการอบรมเนี่ยซึ่งถ้าในส่วนของแรงงานข้ามชาติแล้วเนี่ย
มันเป็นเรื่องยากที่เขาจะทำได้มันสะท้อนให้เห็นว่าระบบการดูแลเรื่องของลูกแรงงานข้ามชาติหรือว่าผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันถูกปล่อยปละละเลยถ้ากระทรวงแรงงานในฐานะที่เราปฏิเสธไม่ได้ที่จะใช้แรงงานข้ามชาติเนี่ยมันเป็นหน้าที่และบทบาทของกระทรวงแรงงานควรที่จะกำหนดเป็นกฎหมายหรือกฎกระทรวงว่าในสถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานข้ามชาติเป็นจำนวนสัดส่วนเท่านี้เท่านี้จะต้องจัดให้มีศูนย์เลี้ยงดูเด็กเอาไว้ในที่พักหรือในชุมชนที่จัดให้เขาพักอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าถ้ากฎหมายระบุหรือเป็นกฎกระทรวงปุ๊บเนี่ยถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติใช่ไหมแล้วถ้านายจ้างปฏิบัติเนี่ยมันก็จะยกระดับสถานที่ให้มันดูดีขึ้นเหมาะสมขึ้นแล้วก็คนที่มาเป็นพี่เลี้ยงก็จะมีมาตรฐานมากขึ้นถ้าเป็นในแคมในทาเดลีสอนหนังสือด้วยนะแล้วก็ขึ้นจันด้วยสอนหนังสือแบบทางบริษัทอ่ะคงไม่ว่าอะไรแหละถ้ามีก็ดีเนาะสะดวกดี